สวัสดีครับผมเอรุณทิวาวันนี้ผมก็จะมาทดสอบการย้อมสีผมด้วยตัวเองดูนะครับคือผมไม่เคยย้อมสีผมมาก่อนแล้วพอดีวันนี้มีโอกาสไปเดินห้างแล้วก็ไม่รู้ว่าครึ้มอกครึ้มใจอะไรขึ้นมานะครับก็เดินเข้าร้านขายพวกเครื่องสำอางแล้วก็แผนกย้อมผมยาสระผมอะไรพวกนี้ก็ไปเจอสีผมสีหนึ่งขึ้นมาเป็นสีเขียวเขียนว่าแมชชักกรีนทีนะครับก็ยี่ห้อน่าจะเป็นจีนแดงไม่ได้มียี่ห้อดังอะไรนะครับก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราย้อมเนี่ยเราจะได้สีผมที่เขียวเหมือนชาเขียวเหมือนในกล่องนี้หรือเปล่านะครับด้วยความที่ผมก็เพิ่งไปตัดผมใหม่มาด้วยนะครับก็เป็นทรงที่ตัดออกมาแล้วก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็ชอบนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยการย้อมสีผมเข้าไปนะครับคิดว่าถ้าผมย้อมสีเขียวอย่างเงี้ยอาจจะใกล้เคียงกับหุ่นซาคุของฝ่ายซีออนนะครับในซีรีส์แอนิเมชันเรื่องกันดั้มมากขึ้นนะครับก็ว่าเข้าไปนั่นเลยเพียงแต่ว่าในการที่จะย้อมสีผมให้ได้สีอย่างเงี้ยที่กล่องเขาก็เขียนไว้ว่าคุณจะต้องทำการฟอกสีผมก่อนซึ่งแน่นอนว่าผมไม่เคยย้อมสีผมดังนั้นการฟอกสีผมผมก็ไม่เคยเช่นกันดังนั้นผมก็เลยซื้อเจ้าน้ำยาฟอกสีผมมาด้วยซึ่งราคามันก็ประมาณ35บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงอะไรจริงๆมันอาจจะมียี่ห้อที่ดีกว่านี้แหละแต่ผมก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะฮะก็เลยลองซื้อไอ้ตัวที่มันไม่แพงมากนักมาลองใช้ดูมาลองฟอกสีดูก่อนคือหลักการของการย้อมสีผมให้ได้ตามเนี้ยก็คือคนขายนะเขาก็บอกว่าคุณต้องทำสีผมคุณให้อ่อนลงก่อนด้วยการฟอกสีผมผมก็เลยซื้อมาเลยมันเป็นสารฟอกสีผมให้เป็นสีทองอ่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองฟอกสีผมก่อนนะครับว่ามันจะพอฟอกไปแล้วเนี่ยจากผมดำๆแบบเนี้ยมันจะอ่อนลงจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราฟอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยมาย้อมสีผมให้เป็นเจ้าชาเขียวซาคุกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มไปสระผมแล้วมาฟอกสีผมให้ดูนะครับเป็นการย้อมสีผมครั้งแรกในชีวิตนะครับมันจะออกมาเขียวหรือไม่เขียวซาคุหรือซาคูก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคผมก็เพิ่งไปสระผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดผมให้หมาดๆแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นการฟอกสีผมด้วยสินค้า2อันนี้มันเป็นสารฟอกสีผมนะครับโดยอันนี้มันจะเขียนว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ 12% ส่วนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรสักอย่างใช้ฟอกสีผมซึ่งด้านหลังเขาก็บอกว่าผสมแน่ตาส่วน1ต่อ3นะครับก็คือไอ้นี่1ไอ้นี่3ซึ่งมันก็คงแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถเททั้งหมดผสมรวมกันในชามันนี้ได้เลยนี่ผมยืมแม่ผมมาแม่ย้อมสีบ่อยนะครับก็มีเป็นเซตชามแล้วก็แปรงสำหรับแปรงสีผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอผสมเสร็จแล้วคนๆรวมกันนะครับมันจะออกมาเป็นสีอะไรแล้วค่อยเริ่มต้นการทาลงไปบนผมนะครับแล้วหลังซองเขาเขียนว่าทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยล้างออกนะครับก็โอเคเริ่มต้นด้วยการฟอกสีผมก่อนเจ้าสารฟอกสีผมในซองเนี่ยมันจะออกมาเป็นผงเลยนะครับเหมือนแป้งอะไรสักอย่างนะครับสีฟ้าคือมันจะต่างจากน้ำยาย้อมผมตรงที่ว่ามันเจ้าไอตัวน้ำยาฟอกสีผมเนี่ยฟอกสีนะฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นผงผสมกับครีมสีขาวข้นแต่ถ้าเป็นพวกน้ำยาย้อมผมอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยเห็นแม่ผมทำเนี่ยมันก็จะเป็น เหมือนครีม2แบบผสมรวมกันนะครับเป็นของเหลวทั้ง2อันแต่นี่จะเป็นผงบวกของเหลวของผมที่ซื้อมามันเขียนว่าสีทองนะคือฟอกแล้วจะเป็นสีทองมันมีสีทองกับสีขาวคือก็ไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะทองอย่างที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกก็ต้องลองดูThank you.
ก็เดี๋ยวไปดูตอนผมจัดการกับเจ้าน้ำยาฟอกสีนี้จนเสร็จทั่วหัวแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะรอไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอสระผมแล้วเนี่ยสีมันจะจากดำๆมันจะเริ่มจางลงบ้างหรือเปล่านะครับก็ฟอกสีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้แม่ช่วยเพราะว่าด้านหลังมองไม่เห็นกลัวว่าเดี๋ยวจะฟอกได้ไม่ทั่วนะครับก็หลังจากฟอกเสร็จแล้วเนี่ยในบนฉลากเขาก็บอกว่าให้ทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เพื่อให้มันเป๊ะๆก็เดี๋ยวผมจะมาตั้งเวลาให้มันครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วพอครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างออกแล้วก็ดูผลว่ามันจะเป็นยังไงก็จากที่พอกไปเนี่ยพอกไอ้น้ำยาฟอกสีไปเนี่ยก็จะเริ่มสังเกตแล้วว่าสีผมที่เคยดำเนี่ยมันก็จะเริ่มออกกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แดงๆนิดๆหน่อยๆแซมแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะอ่อนลงกว่านี้หรือเปล่าซึ่งผมหวังว่ามันจะอ่อนลงกว่านี้นะเพราะว่ากลัวว่าไอ้ตัวสีเขียวที่ซื้อมาเนี่ยเขียวกรีนทีสาคูสาคุเนี่ยที่ผมอยากจะได้เนี่ยกลัวว่าถ้ามันพอกลงบนสีที่ยังเข้มๆอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เขียวอย่างที่ต้องการนะครับเพราะว่าบนกล่องเนี่ยเขาก็เขียนไว้คำแนะนำให้ฟอกสีผมก่อนย้อมเพื่อให้ได้สีตามต้องการนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งให้เจ้าสารฟอกสีกัดสีผมเนี่ยมันทำให้สีผมเราอ่อนมากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับก็เดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอ่อนลงหรือเปล่าถ้าไม่อ่อนก็ซวยไปโอเคโอเคครบ30นาทีแล้วนะครับก็สภาพผมก็ออกมาตามที่เห็นก็เดี๋ยวผมจะไปสระผมแล้วดูว่าสีมันจะอ่อนลงมากแค่ไหนนะครับก็ไปละว้าวสุดยอดก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมจากเดิมที่สีดำๆพอทำการฟอกสีไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสีทองอย่างที่เห็นนี่เลยคือทองแบบชัดเจนนะครับทั้งหัวเลยแต่ว่ามันยังมีบางส่วนที่อาจจะย้อมไม่ติดบ้างก็จะเป็นพวกแถวปลายผมตีนจอนช่วงนี้ที่ยังมีดำๆไม่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหัวผมตอนนี้มันกลายเป็นทองไปหมดแล้วนะครับก็เอาไปให้แม่ดูแม่เองตกใจนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่ากูจะใส่สีเขียวดีไหมเนี่ยนะพอดูแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วแหละถ้ามันทองถ้ามันอ่อนได้ขนาดนี้แล้วใส่สีเขียวไปก็คงจะติดเขียวได้ทั้งหัวอย่างที่อาจจะอย่างที่ในรูปมีไว้ก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วเนาะก็ลองลุยดูเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่เสียของนะครับลองดูโอเคไปสีเขียวต เดี๋ยวผมจะเริ่มละเลงแล้วนะครับข้างหลังก็เดี๋ยวอาจจะไปให้แม่ผมช่วยเหมือนเดิมเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวมาดูหลังการย้อมว่ามันจะเป็นยังไงเขียวไม่เขียวนะแต่นี้จากที่ดูก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันเข้มขึ้นแหละก็ไปให้แม่ช่วยย้อมสีผมมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ส่องในกระจกแล้วมันก็ดูดำๆนะแต่ว่าแม่ผมบอกว่ามันก็ออกเขียวๆนิดหน่อยแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเขียวมากแค่ไหนเดี๋ยวจะลองทิ้งเอาไว้สักประมาณชั่วโมงนึงนะฮะในกล่องเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแต่ว่า
ผมอยากให้มันติดนานๆแล้วก็สีมันเข้มหน่อยก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ดูเวลาประมาณ6โมงตรงพอดี6โมงเย็นนะครับก็ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะไปสระผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าการย้อมผมเป็นสีเขียวเสร็จแล้วเนี่ยมันเขียวอย่างที่กล่องมันแปะเอาไว้ด้านหน้าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรออีก1ชั่วโมงแสบหัวมากตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการย้อมผมฟอกสีผมครั้งแรกในชีวิตนะครับกับสีเขียวเมชะกรีนทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าดูจากในคลิปเนี่ยมันจะเป็นเขียวหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือไม่เหมือนหน้ากล่องเลยนะครับหน้ากล่องมันจะเขียวกว่านี้แต่นี้มันจะออกเขียวสะท้อนแสงอมเหลืองนิดนึงอมทองนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ไอ้สีฟอกผมไอ้น้ำยาฟอกผมครั้งแรกที่ผมใช้ไปก่อนเนี่ยเพื่อทำให้ผมมันอ่อนลงอ่ะมันเป็นสีทองคือจริงๆแล้วมันมี2สีที่ผมเลือกก็คือสีขาวกับสีทองแต่ผมไม่อยากได้สีขาวกลัวมันจะดูขาวเกินไปนะฮะสว่างเกินไปก็เลยเลือกสีทองมานะครับแล้วก็พอย้อมสีเขียวลงไปแล้วเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ชั่วโมงแล้วพอเสร็จแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือมันจะออกเขียวอมทองนิดนึงนะครับถ้าส่องแบบแสงนี่มันอาจจะมืดไปหน่อยจะไม่เห็นชัดเจนมากนะแต่ว่ามันจะไม่เขียวเหมือนที่หน้ากล่องโฆษณานะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราย้อมสีทองเหมือนเอาทองรองพื้นไปก่อนนะครับแล้วพอลงสีเขียวเนี่ยมันเลยกลายเป็นเขียวอมทองซะงั้นนะก็ลองดูมันจะมีตรงข้างๆตรงไรผมนิดหน่อยที่ว่าย้อมไม่ติดนะครับมันจะยังมีเส้นผมดำๆแสบๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงโคนผมเล็กๆน้อยๆที่ยังรู้สึกว่ามีสีดำๆติดอยู่นิดหน่อยคือย้อมไม่ติดนั่นเองนะครับก็สรุปก็คือผลก็ได้มาอย่างที่เห็นนะครับสีเขียวก็อาจจะไม่เป๊ะๆอย่างที่หวังเอาไว้แต่ว่าก็เขียวอยู่คิดว่าถ้าผ่านไปอีกหลายวันก็เดี๋ยวว่าจะต้องลองดูทีว่ามันจะเขียวขึ้นหรือมันจะอ่อนลงนะฮะสรุปก็คือค่าใช้จ่ายในการทำสีผมครั้งนี้ก็มีแค่2อย่างก็คือน้ำยาฟอกสีผมหรือน้ำยากับสีผมก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะ35บาทนะครับแล้วก็น้ำยาย้อมสีผมสีเขียวกล่องละ59รวมกันก็90กว่าบาทนะครับไม่ถึง100ก็ย้อมเองฟรีไม่เสียตังค่าย้อมเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเคยถามแม่ผมเหมือนกันว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยเสียค่าย้อมเท่าไหร่ก็หลายร้อยอยู่นะครับขนาดเอาสีย้อมไปให้เขาย้อมเองเนี่ยอย่างน้อยก็มีค่าย้อมต่ำๆก็200แล้วแต่นี่เราย้อมเองนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเราซื้อมาเองก็ไม่ถึงร้อยผมไม่แน่ใจว่าพวกยาย้อมผมยี่ห้อดีๆที่มันราคาแพงกว่านี้มันจะมีคุณภาพที่ดีในการติดทนนานหรือว่าช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่านี่คือผมไม่รู้อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองย้อมผมดูก็ออกมาก็อย่างที่เห็นก็แปลกๆดีก็หวังว่าพรุ่งนี้เดินออกไปนอกบ้านคนแถวบ้านจะไม่ตกใจนะฮะกับสีผมใหม่ที่ก็กล้าดีนะเราที่ย้อมมาขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับก็ยังไงก็ฝากSubscribe channel ของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าจะมีสาระดีๆคลิปดีๆรวมไปถึงเรื่องของการทาเช่นเคยนะฮะมานำเสนอให้เพื่อนๆที่ติดตาม channel ของผมได้ดูนะครับในครั้งหน้าก็วันนี้ผมเอ็มพิวาก็ขอลาไปด้วยสีผมเขียวๆแป๊บแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ